ละครที่ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งนะคะผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ค่ะก็วันนี้ก็เหมือนมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบประชาสัมพันธ์มูลนิธิแล้วก็มาช่วยขายเสื้อด้วยค่ะนำเงินเข้าไปในมูลนิธินี้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งต่อไปเรายังไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีแต่ว่าก็พอจะมีแบบคนรู้จักหรือว่าคุณเพื่อนๆคนรู้จักของเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็เป็นอยู่บ้างแต่ว่าคือโมคิดว่าโรคมะเร็งอ่ะมันอยู่ที่ใจคือถ้าเราได้กำลังใจที่ดีเราสู้อย่างเงี้ยยังไงเรามันผ่านพ้นไปได้แน่นอนนะคะถือว่าไม่ไกลตัวเนาะสำหรับมันไม่ใช่โรคไกลตัวโมว่ามันเป็นโรคสำหรับคนสมัยใหม่อ่ะคือถ้าเราเครียดเนี่ยมันก็เป็นได้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำจิตใจแบบให้มีความสุขกับปัจจุบันเรื่องเครียดอ่ะเพราะมันผ่านไปได้อยู่แล้วออกกำลังกายทานอาหารที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับตัวเรามีการดูแลตัวเองไงบ้างคะไปเช็คไปตรวจไงคือพยายามเท่าที่ทำได้แต่ว่าถ้าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะโมค่อยรู้สึกว่าแบบถ้ามันเกิดขึ้นไปแล้วเราก็ต้องทำใจและอยู่ยอมรับกับมันได้ปีใหม่จะอยู่บ้านค่ะไม่ปีนี้ไม่ได้ไปไหนค่ะพักบ้างค่ะอินเดียเนาะไปอินเดียอินเดียสนุกมากค่ะไม่ได้มีฟีดแบ็กอะไรจริงๆอยากโปรโมทมากว่าเดี๋ยวจะปล่อยนี่ละโปรโมทแฮปปี้เกิลที่เป็นไปอินเดียด้วยก็ฝากด้วยนะคะชวนพี่เขามาที่บ้านไหมคะรอบเขาดาวจ้ะอ๋อเขาดาวไม่ได้มีการจัดงานหรืออะไรเลยค่ะก็คิดว่าน่าจะพักผ่อนอยู่บ้านค่ะแต่ก็คืออยู่ด้วยกันใช่ไหมไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะค่ะหมายถึงว่าเขาดาวอะค่ะอ๋อจะมีไปเที่ยวไหนเขาจะสวดมนต์อ๋อไม่มีอะค่ะอาจจะสวดถ้าสวดมนต์ก็อาจจะสวดอยู่ห้องพักที่บ้านนะคะคงไม่ได้ออกไปที่วัดหรือว่าอะไรปีหน้าก็จะมีละครเรื่องใหม่อะค่ะยังบอกไม่ได้เป็นความลับอยู่ไว้รอลุ้นปีหน้าดีกว่าค่ะคิดว่าปีหน้านี่มีทองแล้วรับงานโอ้ยอยากจะทองทุกปีอยู่แล้วอะอยากจะทองมากเลยทุกปีแต่ว่าก็เอาเท่าที่ได้ค่ะอยากทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเราไม่ได้เน้นปริมาณค่ะโมอยู่ช่อง3คือก็โมว่ามันก็แล้วแต่โอกาสอะค่ะโมก็อยู่ที่นี่ตอนปีนึงแล้วก็มีความสุขดีค่ะเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับช่องกับบ้านหลังใหม่โอเคเลยค่ะผู้ใหญ่ก็น่ารักดูแลเราดีค่ะมันมีกฎเกณฑ์อะไรแบบมากขึ้นจากก่อนหน้านี้ไหมคะไม่นะคะพอรู้สึกว่าจริงๆผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรกับเรามากแค่เรารู้สึกว่าเราทำอะไรแล้วแบบควรไม่ควรเราต้องรู้อยู่แล้วอะค่ะเซ็นไปกี่ปีคะ3ค่ะหมดแล้วจะต่อเลยไหมคะเดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปว่าไงแต่ว่าตอนนี้มีความสุขแฮปปี้มากค่ะได้อย่างอิสระบ้างก็ได้อิสระไปแล้วแป๊บนึงมันก็จริงๆไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยโมแค่รู้สึกโมโอเคไปทำงานถ่ายละครรับละครไปอีเวนต์มันก็คือลูปเดิมอะเหมือนเดิมไม่ได้มากไม่ได้น้อยไปกว่าเดิมค่ะไม่มีอะไรดีน้อยไปมากน้อยก็เรากันมีแต่ดีขึ้นแล้วกันค่ะ